ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เบยูเรเชียร์กันอีกครั้งสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับฟังเสียงแบบนี้แล้วคุณผู้ฟังเดาได้ไหมคะว่าคุณจิตรินอยู่ที่ไหนกลับมาแล้วครับอยู่ในสตูดิโอร่วมกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คุณจิตรินต้องปลีกวิเวกไปประมาณ10วันเนาะครับผมประมาณนั้นค่ะก็ตอนนี้กลับมาที่ห้องสมุดหลังใหม่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นตอนที่9ของปลูกฝันไว้ในแผ่นดินค่ะครับผมงานเขียนของลูเซียบาเกดาโนอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแปลจากภาษาสเปนกลับมาก็เป็นตอนที่เรื่องราวกำลังมีสีสันแล้วก็เข้มข้นขึ้นนะคะใช่แล้วครับหลังจากที่ระบายสีห้องสมุดกันไปทาสีครับคราวที่แล้วนี่ เขาแก้ปัญหาเพดานห้องถ้าคุณผู้ฟังจำได้นะคะใช่ไหมที่เพดานห้องมันมีคราบแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำความสะอาดได้ครับก็เลยจัดการวาดเป็นรูปพระอาทิตย์ส่องแสงซะเลยจะได้กลบรอยต่างๆที่ไม่พึงประสงค์กลายเป็นดีไปซะอีกสวยมีสีสันไปเลยนะคะครับมูริเอลก็เกิดกำลังใจเนาะแบบแหมเราก็ทำได้นี่ว่าเฮ้ยไม่เบาเหมือนกันนี่นาเรานี่แต่ก็อดที่จะคิดถึงผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ครับผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นคนทาสีน้ำเงินแล้วก็บอกว่าไอ้สีนี่ละดีละยากเปื้อนยากนะคะก็เหมือนกับว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นอะไรดีๆให้กับมูริเอลในการปรับปรุงโรงเรียนนะคะและเราทิ้งท้ายเอาไว้ตรงที่มีชายคนหนึ่งกระโดดข้ามรั้วมาครับผมแต่ก็น่าจะเดาไม่ยากว่าชายคนนั้นคือใครมีคนเดียวค่ะคนที่ทำให้หัวใจของมูริเอลเนี่ยเต้นไม่เป็นซ้ำเลยทีเดียวมีอยู่คนเดียวนะคะครับผมเอาละเดี๋ยววันนี้เราจะมาตามต่อค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์ย้อนหลังได้นะคะสามารถที่จะเลือกฟังตอนที่ผ่านๆมาได้อย่างตามอัธยาศัยเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้หรือว่าเรื่องอื่นๆซึ่งเราก็มีให้เลือกฟังหลายแนวค่ะครับผมติดตามฟังกันได้นะครับทุกช่องทางนะครับทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับทาง Spotify ทาง Google Podcast Podbean และ YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปที่เบอิเรเชียกันต่อเลยค่ะนี่คุณแสงแทบจะไม่มีแล้วนะชายผู้นั้นพูดใช่แต่ดิฉันก็อยากจะให้มันเสร็จวันนี้มูริเอลไม่ได้พบกับผู้ชายคนนี้เมื่อเกือบ2เดือนแล้วเขาดูคล้ำลงเธออยากจะให้เขาอยู่เป็นเพื่อนคุณไม่มีผู้กันที่ดีกว่านี้แล้วหรอไม่มีค่ะมันใช้การได้ดีจนน้ำมันสนหมดนั่นละพอล้างไม่สะอาดมันก็เลยแข็งมูริเอลมองเขาโมงยามของพรบค่ำนี้ทุกสิ่งทุกอย่างช่างงดงามมีสีสันแต่ว่าไม่ใช่จากลำแสงสุดท้ายยามตะวันลับฟ้าเท่านั้นหากแต่เป็นแสงที่เปล่งประกายเรืองรองออกมาจากคนสองคนต่างหากเธอออกแรงปิดฝากระป๋องแล้วก็เก็บข้าวของคาเบียมองเข้าไปข้างในโรงเรียนโหเนี่ยหรอโรงเรียนเก่าแก่แห่งเบอิเรเชียคุณทำสิ่งที่สวยงามเช่นนี้ได้อย่างไรกันเนี่ย
นี่คือคำชมของคาเบียมูริเอลฟังแล้วรู้สึกว่าหัวใจแทบระเบิดไม่เคยมีคำชมใดทำให้เธอมีความสุขได้ถึงเพียงนี้เธออยากจะกระโดดแล้วก็ร้องกรี๊ดด้วยความปิติยินดีเพราะเขาชอบโรงเรียนของเธอถ้าเด็กๆมาดูเด็กๆจะว่าอย่างไรแต่อนิจจาชั่วประเดี๋ยวมนตราก็คลายอานุภาพลงเมื่อคาเบียมองเธออย่างเอาจริงเอาจังนี่ทำไมคุณถึงต้องมาอยู่ที่นี่ที่ที่ไม่มีใครรู้คุณค่าหรือขอบคุณในสิ่งที่คุณทำเลยล่ะดิฉันคิดว่าทุกคนรักดิฉันสำหรับเรื่องอื่นๆดิฉันยังไม่เคยทำอะไรที่ทำให้พวกเขาต้องมาขอบคุณดิฉันทำงานและมีความสุขกับงานและดิฉันก็รู้ว่าเด็กของโรงเรียนจะชอบเท่านี้ก็พอแล้วผมเชื่อคุณนะแต่รู้ไว้เถอะว่าคนอื่นเขาไม่เชื่อคุณหรอกบรรดาพ่อแม่ซึ่งควรจะทาสีโรงเรียนด้วยตัวเองเมื่อหลายสิบปีมาแล้วจะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดที่คุณเป็นคนทาและอาจจะมีบางคนด้วยซ้ำที่คิดว่าถ้าคุณทาสีนั่นหมายความว่าคุณต้องการจะเรียกเก็บเงินด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งคุณคิดอย่างนั้นได้อย่างไรกันคะก็เพราะผมรู้นะสิทุกแบบเดียวกันนี้มันเกิดขึ้นกับผมหลายปีมาแล้วนั่นดูสิเขาพูดพลางชี้ไปยังทางเดินสู่โบสถ์ซึ่งตอนนี้ควคินอิปารากิเร่ขึ้นเกวียนที่บรรทุกหญ้าอย่างช้าๆตามด้วยเตเรซาแล้วก็เมเซเดสนั่นไงคุณจะได้เห็นตัวอย่างของพ่อขี้อิจฉาคนหนึ่งเขาจะเข้มงวดกับคุณในฐานะที่คุณเป็นครูแต่เขาจะไม่ส่งลูกไปโรงเรียนหรอกเพราะเขาต้องการเด็กไว้ใช้งานที่บ้านเขายอมให้เด็กสองคนนั้นทำงานเยี่ยงสัตว์มากกว่าก็เขามีแค่ลูกสาวนี่คะแล้วเขาก็ยากจนด้วยยากจนเหรอเราจะเรียกคนที่เป็นเจ้าของผืนดินที่กว้างใหญ่ไพศาลแทบจะสุดสายตานี่ว่าคนยากจนเหรอใช่เขาไม่มีลูกชายซึ่งแต่ก่อนอาจจะเป็นความโชคร้ายของชาวไร่ชาวนาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วคุณอาจจะพูดได้เพราะคุณมีเครื่องเกี่ยวแล้วก็เครื่องหวานมูริเอลกล้าพูดเพราะทราบว่าเครื่องยนต์อันทันสมัยของเขาเป็นที่อิจฉาของคนทั้งหมู่บ้านแต่ชายหนุ่มตอบว่าใช่และยังจ่ายไม่หมดไม่เฉพาะแต่เรื่องนี้เท่านั้นมันเป็นความโลภชนิดหนึ่งที่ทุกคนมีอยู่ในตัวมีใครคิดก่อนที่จะหว่านพืชพันธุ์บ้างไหมว่าตลาดต้องการหรือเปล่าปีที่แล้วพริกขาดคนที่มีก็ขายราคาแพงมากปีนี้ทุกคนเลยปลูกพริกแล้วมันก็ล้นตลาดและเสียหายมีใครสักคนสนใจบ้างว่าดินตรงนี้และตรงนู้นไม่เหมาะกับการปลูกพริกท้องทุ่งที่จะให้ถั่วข้าวสาลีข้าวโอ๊ตพันดีกลับให้พริกที่เหี่ยวแห้งไม่มากนักก็แน่ละก็ปีที่แล้วมีคนรวยจากพริกปีนี้ทุกคนก็อยากรวยด้วยและไม่มีทางใดเลยหรือคะที่พวกเขาจะตกลงกันแล้วก็วางแผนเกี่ยวกับการผลิตและพยายามไม่ให้เกิดความบาดหมางระหว่างกันมูริเอลถามเพราะเธอรู้ปัญหาเกี่ยวกับท้องทุ่งน้อยมากและมันก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับเธอด้วยคาเบียอธิบายว่าวางแผนเหรอใครล่ะจะกล้าพูดกับผู้ชายในหมู่บ้านของเราถ้านายคนนี้เดินเข้ามาบอกพวกเราว่าจะต้องปลูกอะไรนั่นแปลว่าเขาจะได้ประโยชน์บางอย่างเขาเรียนเสียงผู้เฒ่าผู้แก่แห่งบีอีเรเชอาในแง่การพูดให้ร้ายได้เหมือนทีเดียว
คนบางคนเชื่อว่าถ้าจะได้อะไรสักอย่างก็ต้องเสียอะไรสักอย่างด้วยเช่นกันการได้ทั้งหมดด้วยการร่วมมือกันนั้นเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทำโดยไม่หวังผลตอบแทนครั้งหนึ่งผมก็เคยมีความฝันที่จะเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยซึ่งพวกเราจะร่วมกันหว่านไถเก็บเกี่ยวภายใน1สัปดาห์แต่ไม่มีใครสนับสนุนผมเลยพวกเรามีด้วยกัน49ครัวเรือนเราต้องการจะมีเครื่องหว่านเครื่องเก็บเกี่ยวเครื่องขัดข้าวอย่างละ49เครื่องมันน่าหัวเราะสิ้นดีพวกเขาพูดกันว่าที่ดินของอาริเบนั้นราบเรียบเขาจะเอาเครื่องจักรใหม่ๆเหล่านี้มาใช้เพราะมันจะให้ผลผลิตและประโยชน์แก่เขามากเขาจะหลอกเราทุกคนมูริเอลฟังแล้วก็เข้าใจคิดว่าเขามีเหตุผลในส่วนตัวของเธอนั้นเธอรักชาวเบอิเรเชอาแต่ก็พอจะทราบว่าพวกเขาเป็นอย่างที่คาเบียกล่าวมานี้คือเห็นแก่ตัวไม่ไว้ใจกันหญิงสาวเศร้าใจจนลืมความสว่างสดใสของโรงเรียนไปชั่วขณะหนึ่งดิฉันเสียใจนั่นเป็นคำพูดเดียวที่หญิงสาวพูดออกมาได้ในขณะนั้นทั้งคู่ต่างเงียบกันไปครู่ใหญ่ท้องฟ้ามืดสนิทแล้วหญิงสาวปิดประตูห้องเรียนในขณะที่คาเบียเดินไปที่ถนนมูริเอลวิ่งไปหาเขาแล้วพูดด้วยการตัดสินใจที่เธอไม่แน่ใจนักว่าจะทำได้หรือเปล่าดิฉันจะต่อสู้จากจุดที่ดิฉันอยู่บรรดาเด็กๆจะได้เล่าเรียนมีการศึกษาและจะไม่มีความคิดคับแคบเช่นเดียวกับพ่อแม่พวกเขาจะรู้ว่าศีรษะไม่ได้มีเอาไว้สวมหมวกเบเร่เท่านั้นคาเบียก้มลงมองดูมูริเอลจากรถแทรกเตอร์ท่านนักเรียนบางคนของคุณจะเรียนหนังสือก็ไม่ใช่ว่าเขาจะอยู่ที่นี่ต่อไปเขาจะไปจากหมู่บ้านและพ่อของเขาก็จะสนับสนุนด้วยเพราะพ่อเขาก็ทำงานเสียสละเพื่อจะให้เขาได้ไปไม่ใช่ให้มาเสียเวลามาเปลืองสมองอย่างที่คุณทำอยู่หรอกคุณก็เถอะคุณเองก็จะไปจากที่นี่เช่นเดียวกันหญิงสาวอย่างคุณจะมาฝังตัวอยู่ในดินแดนอย่างนี้หรออย่างมากที่ผู้หญิงทำได้ก็คือแต่งงานกับหมอถ้ายังหนุ่มแล้วก็และจากนั้นอีก 2-3 ปีหมอจะนึกถึงการไปเรียนทำศัลยกรรมพลาสติกซึ่งเคยคิดไว้ตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วทั้งคู่ก็จากไปมาดริดเพื่อเรียนต่อเฉพาะด้านแต่ที่ฉันไม่ไปหรอกค่ะแล้วหญิงสาวอย่างฉันก็จะแต่งงานกับใครก็ตามที่อยากจะแต่งคุณได้ยินไหมกับใครก็ได้ที่จะฉันอยากจะแต่งด้วยเท่านั้นมูริเอลหยุดอยู่หน้าประตูโรงเรียนที่สวยที่สุดในโลกแล้วก็พึมพำด้วยความเศร้าว่าฉันจะไม่ไปจากที่นี่หรอกฉันไม่ได้คิดที่จะไปจากที่นี่เลยหลังจากวันนั้นมูริเอลคิดว่าคงจะไม่ได้พบกับคาเบียอีกแต่ผิดถนัดเขากลับมาในวันรุ่งขึ้นตอนนั้นเธอกำลังทาสีอยู่พอได้ยินเสียงแทรกเตอร์เธอก็ทำเป็นไม่เห็นเขาคงจะไม่ได้โกรธเคืองอะไรเธอเพราะว่าเขาลงจากรถแล้วก็กระโดดข้ามรั้วมาในขณะที่หญิงสาวยังคงทำเป็นมองไม่เห็นไม่ไหวติ้งใจจดจ่อกับงานตรงหน้า
ไม่แม้แต่จะหันหน้าไปเมื่อเขาเดินใกล้เข้ามาคาเบียคงจะอยู่ใกล้เธอมากเพราะว่ามูริเอลได้กลิ่นยี่ราซึ่งเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครกลิ่นซึ่งเธอชื่นชอบกลิ่นที่ติดตัวเขาอยู่เสมอหัวใจของเธอเต้นรัวๆเธออยากจะให้โลกหยุดหมุนและให้เวลานั้นเป็นนิรันดร์คุณไม่ต้องการจะลองใช้ไอ้นี่ดูหรอครับเขาพูดขึ้นพร้อมกับอวดผู้กันอย่างดีที่ทั้งใหม่และก็นุ่มโอ้โหดีจังเลยค่ะผู้กันนี่ใช้ตกแต่งลวดลายแล้วก็ทำอะไรได้ทุกอย่างเลยเธอรู้สึกเสียดายขณะจุ่มมันไปในสีเขียวแอปเปิ้ลจากนั้นหญิงสาวก็ประหลาดใจมากที่เห็นคาเบียติดแถบกาวไปบนกระจกรอบๆกรอบหน้าต่างทุกบานอย่างนี้คุณจะทาสีได้สบายขึ้นโดยไม่ต้องกังวลว่าจะทำให้กระจกเลอะพอสีแห้งคุณก็เอาแถบกาวนี้ออกได้จริงอย่างที่คุณว่าล่ะค่ะคุณคงจะเห็นแล้วว่าฉันไม่รู้เรื่องเอาเลยหน้าต่างบ้านอื่นๆทำให้ฉันต้องเสียเวลาทำความสะอาดอยู่นานคาเบียคะที่บ้านคุณพอจะมีน้ำมันสนบ้างไหมคะอ๋อมีสิผมเอามาให้คุณแล้วนี่ไงมูริเอลรู้สึกหวั่นไหวแล้วก็วาบหวามใจโดยเฉพาะเมื่อคาเบียมายืนเคียงข้างเขามายืนเคียงข้างเธอเพื่อทาสีหน้าต่างอีกบานโดยที่ไม่ได้พูดอะไรกับเธอสักคำในขณะนั้นโรงเรียนดูสว่างสวยเจิดจ้าขึ้นมาอีกครั้งมูริเอลรู้สึกถึงความหฤหรรษ์แห่งการมีชีวิตการได้อยู่ในท้องทุ่งกว้างสูดหายใจแต่อากาศบริสุทธิ์และการที่ยังเป็นหนุ่มสาวอยู่คุณเป็นคนอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยพอคาเบียถามทั้งคู่ก็เงียบกันไปครู่ใหญ่อย่างนี้น่ะยังไงคะก็ใจดีเป็นคนดีคนเราเกิดมาอย่างนี้เลยหรือมันมีจังหวะชีวิตที่ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงไปบูเรลหัวเราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีคนบอกว่าเธอเป็นคนดีและเธอก็ยิ่งแปลกใจมากที่คนคนนั้นต้องเป็นเขาเสียด้วยเธอแปลกใจแล้วก็อดที่จะปลื้มใจไม่ได้หญิงสาวมีหม้อต้มกาแฟแล้วก็เตาเล็กๆที่ใช้แอลกอฮอล์อยู่ที่โรงเรียนดังนั้นในตอนสายๆเธอจึงเชิญเขาดื่มกาแฟซึ่งเขาก็ตอบตกลงทำให้เธอปิติยินดียิ่งนักทั้งคู่นั่งดื่มกาแฟตรงบันไดโรงเรียนซึ่งหันหน้าไปยังท้องทุ่งมูเรียลรู้สึกอิ่มเอมใจกับช่วงเวลาที่ได้ใกล้ชิดกันคงจะมีคนเลี้ยงแกะเดินผ่านมาบริเวณนี้เพราะทั้งคู่ได้ยินเสียงคนเป่าครุ่ยบาสจากนั้นเธอก็ถามเขาว่าคุณเล่นดนตรีอะไรบ้างหรือเปล่าคะที่เธอถามเป็นเพราะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่มีคนรักดนตรีมากที่สุดเท่าที่เธอรู้จักมาไม่มีครอบครัวไหนเลยที่จะไม่มีกีตาร์หีบเพลงชักหรือว่าครุยแม้กระทั่งเปโยและโทมัสก็ยังเป่าครุยบาสซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่วิเศษมากมูริเอลแปลกใจที่เขาใช้เวลานานมากเพื่อที่จะตอบคำถามง่ายๆธรรมดานี้เล่นครับในที่สุดเขาก็ตอบออกมากีตาร์เหรอคะเปล่าออแกนต่างหากครับมูริเอลตกตะลึงฟังดูเป็นเรื่องใหญ่โตแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไร
เธอสังเกตได้ว่าเขาไม่ต้องการจะพูดถึงมันเพราะว่าเขาดื่มกาแฟที่เหลืออึกใหญ่รวดเดียวแล้วก็ตามด้วยการจุดบุหรี่สูบพลางเอนหลังไปพิงประตูโดยไม่กล่าวอะไรเลยหญิงสาวก็อดนึกในใจไม่ได้ว่าเขาคงล้อฉันเล่นใช่ไหมเนี่ยออแกนเชียวหรอเธอดื่มกาแฟที่เหลือเช่นกันอยากจะรู้เรื่องของเขาบ้างแต่คิดว่าไม่เหมาะสมที่จะถามว่าเขาเรียนอะไรก่อนที่จะกลับมาหมู่บ้านนี้ยิ่งเรื่องคู่รักเก่าของเขาด้วยแล้วเธอก็ยิ่งไม่กล้าถามใหญ่แต่ก็น่าจะเป็นเรื่องของกระแสจิตเพราะทันใดนั้นเขาก็ถามเธอว่าคุณมีคนรักหรือเปล่าครับไม่มีค่ะแล้วคุณล่ะคะไม่มีครับผมเคยมีแต่หล่อนทิ้งผมไปเพราะผมมันไม่ดีมูเรลหัวเราะแม้จะรู้ว่ามันไม่ค่อยเหมาะแต่เธอก็เป็นคนไม่เข้าท่าอย่างนี้แหละไม่เคยทำอะไรอย่างที่ควรทำเธออยากจะหัวเราะอีกเพราะรู้สึกดีใจแล้วก็ดูเขาไม่ได้โกรธอะไรเพราะเขาเองก็หัวเราะเช่นกันเมื่อทาสีโรงเรียนเสร็จมูริเอลพอใจแล้วก็อิ่มเอมยิ่งนักอยากจะให้วันเปิดเทอมมาถึงเร็วๆเพื่อที่จะได้ดูว่าเด็กๆจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อได้เห็นโรงเรียนใหม่พวกเขาจะตอบสนองอย่างไรในภาคเรียนนี้เตเรซ่ามาติลเด้และก็อับเบโตซึ่งอายุใกล้14ปีกันแล้วพวกเขาจะกลับมาเรียนอีกไหมนะหรือว่าพ่อแม่เขาจะตัดสินใจให้ทำงานแทนหญิงสาวตรวจดูบัตรรายการของห้องสมุดที่เด็กผู้หญิงรุ่นโต2คนทำหน้าที่ดูแลอยู่ตลอดฤดูร้อนแล้วก็เกิดกำลังใจแม้ว่าจะไม่มีความสม่ำเสมอในการอ่านมากนักแต่เกือบทุกคนก็ได้อ่านอะไรกันบ้างเป็นไปได้หรือว่ากระทั่งโคเซ่ผู้อยู่ไม่สุขจอมซนที่ไม่ค่อยชอบเรียนยังอุตส่าห์ยืมเรื่องจากโลกสู่ดวงจันทร์ของจูเวิร์นพระเจ้าช่วยไม่น่าเชื่อเลยจริงๆในสมุดชื่อให้ยืมนั้นจะเห็นชื่อแกซ้ำหลายหนแกยืมเรื่องโคจรรอบดวงจันทร์5สัปดาห์บนลูกบอลลูน80วันรอบโลกใต้ทะเล 20,000 โยชน์แกคงจะชอบผลงานของจูสเวิร์นเป็นอย่างยิ่งและนี่ทำให้มูริเอลดีใจแทบครั่งโคเซ่ไม่ได้เขียนอะไรลงในบัตรรายการเลยแม้แต่ใบเดียวและนั่นก็คือลักษณะของโคเซ่อาราน่าคือไม่ค่อยมีระเบียบไม่แน่ไม่นอนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือขอให้แกอ่านแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นก็จะตามมาภายหลังมูริเอลอยู่กับโคเซ่ขณะเลิกมิสซาแล้วก็บอกกับแกว่าเธอดีใจที่แกใช้เวลาว่างในช่วงฤดูร้อนให้เป็นประโยชน์แกเป็นเด็กของโรงเรียนที่อ่านหนังสือมากที่สุดแต่มูริเอลรู้สึกว่าโคเซ่ดูสับสนอย่างไรพิกลท่าทางเหมือนกับไม่อยากให้เธออยู่ใกล้แต่มูริเอลไม่ยอมปล่อยเขาไปครูว่าดีออกที่เธอชอบจูสเวิร์นเธอหัวเราะขำกริ้งเลยหรือเปล่าตอนที่พอไปถึงดวงจันทร์แล้วมีแม่ไก่ซึ่งนักหนังสือพิมพ์แอบใส่เขาไปในยานอวกาศน่ะแน่ล่ะครูแล้วเธอก็รู้สึกหิวและเย็นเยือกในขณะอ่านผจญภัยของกัปตันฮัสทาระใช่ไหมใช่ครับครูนี่พอโรงเรียนเปิดแล้ว
เรามาเขียนบัตรรายการซึ่งแนบอยู่กับหนังสือทุกเล่มที่ให้ยืมด้วยกันดีไหมโคเซ่ผมรู้สึกว่าแม่กำลังเรียกผมอยู่ครับแกพูดอย่างไม่มีปี่ไม่มีครุยแล้วก็หมุนตัววิ่งจากไปทางบ้านของแกหญิงสาวขำที่เด็กน้อยรู้สึกเขินต่อคำชมของเธอเด็กน้อยที่น่าสงสารแกเกเรแล้วก็ไม่เคยชินกับคำชมในชั่วโมงเรียนแม้ว่าตัวแกจะอยู่แต่ก็เหมือนไม่อยู่บางครั้งก็ถึงขนาดนอนหลับเลยทีเดียวเธอคิดอะไรน่ะโคเซ่จำได้ว่ามีอยู่วันหนึ่งที่มูริเอลถามแกในวันหนึ่งที่แกไม่ยอมตอบคำถามคิดถึงแม่วัวครับมันคงจะออกลูกแล้วล่ะครับโคเซ่เป็นคนที่กระโดดโลดเต้นดีใจมากกว่าใครเพื่อนในวันที่แกเห็นห้องเรียนใหม่ในวันเปิดเทอมแกกรีดร้องจนเสียงดังลั่นกลบเสียงของเพื่อนๆซึ่งทุกคนก็ต่างแต่เบ่งเสียงแข่งกันทั้งนั้นโคเซ่ขออนุญาตนั่งข้างๆรูปกระต่ายกับต้นไม้แต่วันถัดมามูริเอลก็ต้องย้ายแกไปที่อื่นเพราะแกทำให้ห้องเรียนวุ่นวายโดยการยิงถั่วไปที่รูปกระต่ายราวกับว่าแกกำลังล่าสัตว์เพื่อนๆหัวเราะครื้นเครงกับการกระทำของแกมูริเอลรู้สึกแปลกใจมากที่โคเซ่รักการอ่านในวันเปิดเรียนโคเซ่ยืมหนังสือไปเล่มหนึ่งแล้วนำมาคืนในวันจันทร์จากนั้นก็มีเล่มอื่นๆอีกแต่แกแอบยืมพยายามไม่ให้มูริเอลเห็นตอนแรกมูริเอลคิดว่าโคเซ่แอบเล่นอะไรอยู่เธอรู้จักเด็กของเธอดีบางทีก็แอบเล่นนักสืบหรือผู้ร้ายแอบเอากบเหลาดินสอของเธอไปเหลาดินสอแล้วก็เอามาคืนอย่างระมัดระวังไม่ใช่กบเหลาดินสอหรอครับครูเฟรนันโดชี้แจงเมื่อเธอถามว่านี่ทำไมชอบแอบครูอยู่ใต้โต๊ะแล้วก็เอื้อมมือมาหยิบกบเหลาดินสอฮะมันเป็นแผนที่เหมืองแร่ทองคำต่างหากแกบอกว่าอย่างนั้นดังนั้นมูริเอลก็เลยคิดว่าโคเซ่อาจกำลังเล่นขโมยสมบัติแบบนี้ก็ได้เธอไม่ว่าอะไรหรอกที่เด็กๆจะมีจินตนาการกันบ้างทีนี้มีอยู่วันหนึ่งที่เหลือกันอยู่แค่สองคนสุดท้ายในห้องก็คือโคเซ่และมูริเอลมูริเอลก็เลยถามเด็กน้อยว่าโคเซ่เป็นไงเรื่องที่ยืมไปอ่านน่ะไม่อยากเติมบัตรรายการหรอโคเซ่เไม่ครับผมไม่รู้ว่าจะเติมยังไงครูจะสอนเธอเองเรามานั่งทำด้วยกันตรงนี้ใส่ชื่อหนังสือนี่อันนี้ชื่อผู้แต่งเห็นไหมแล้วตอนนี้เราก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบอกครูหน่อยสิว่ามิเชลสโตรกอฟเป็นใครกันแล้วเขาทำอะไรบ้างผมรู้สึกว่าเขาจะเป็นชาวไร่ชาวสวนอะไรทำนองนี้ผมจำไม่ค่อยได้แล้วล่ะครับจำได้สิเธอต้องจำได้ที่เขาเป็นบุรุษไปรษณีย์แห่งซาและเขาก็ต้องเดินทางข้ามประเทศเพื่อจะเอาสารไปบอกไงอ๋อใช่ครับใช่แล้วพวกตาตาโรสทำอะไรเขาล่ะขโมยสารแล้วก็เอาม้าของเขาไปด้วยครับนี่โคเซ่ครูถามจริงๆเธอได้อ่านหนังสือพวกนั้นหรือเปล่าพอถามไปแล้วเด็กน้อยก็มีท่าทีตื่นเต้นกระวนกระวายแกก้มหัวลงท่าทางยอมรับผิด
มูริเอลก็เลยใจอ่อนเป็นไปได้ที่เด็กจะยืมหนังสือทุกอาทิตย์เพียงเพื่อจะเอาไว้อวดนักเรียนคนอื่นๆว่าแกอ่านหนังสือมากที่สุดบางทีแกอาจจะอยากเป็นบรรณารักษ์กระมังจึงพยายามขนาดถึงขั้นโกหกก็ยอมแต่มูริเอลก็จะไม่ตีโคเซ่หรอกเพราะว่าแกเป็นเด็กร่าเริงเปิดเผยไม่มีปมด้อยใดๆแต่ลึกๆเธอก็สงสัยเหมือนกันว่าแกทำไปทำไมนะผมอ่านอยู่หรอกครับแต่ผมก็ลืมไปแล้วผมจำอะไรไม่ได้เลยครับโคเซ่เธออยากจะเป็นบรรณารักษ์ไหมไม่หรอกครับผมคงทำมันไม่ได้หรอกครับครูเวลาก็ไม่มีตอนนี้มีลูกไก่อยู่ที่บ้านหลายตัวแล้วมีเครื่องทำความร้อนให้มันด้วยผมต้องดูแลลูกไก่พวกมันรู้จักผมมีตัวหนึ่งสีดำนิสัยมันน่ะแย่ยิ่งกว่ายูดาสซะอีกมันจิกทุกตัวเพราะว่าหวงอาหารพอผมไปแล้วก็แกหยุดกระตือรือร้นที่จะเล่าแล้วก็มองมูริเอลอย่างตกอกตกใจมันเป็นความจริงครับครูผมไม่ได้อ่านหนังสือที่ยืมไปเลยแม้แต่เล่มเดียวครับมูริเอลรู้สึกสงสารเมื่อเห็นดวงตาสีฟ้าที่งดงามของโคเซ่ไปด้วยน้ำตาอีกทั้งใบหน้าของเด็กสุขภาพดีอย่างแกก็มีสีแดงระเรื่อด้วยความอายมันไม่เลวร้ายขนาดนั้นหรอกโคเซ่ถ้าเธอไม่ได้อ่านก็ไม่เป็นไรแต่บอกครูหน่อยสิว่าเธอเอาหนังสือไปทำไมในเมื่อไม่ชอบอ่านนี่แหละครับที่บอกไม่ได้เดี๋ยวพ่อผมจะโกรธเอามูริเอลฟังแล้วก็งงมันเกี่ยวอะไรกับพ่อของเขานะเธอสงสัยแต่เธอก็อนุญาตให้โคเซ่ไปได้จากนั้นก็เตรียมเก็บกวาดห้องเรียนโดยไม่วายคิดถึงโคเซ่เมื่อออกจากห้องก็พบว่าโคเซ่รออยู่ที่ประตูครูไม่โกรธผมใช่ไหมครับไม่โกรธบล็อกถ้างั้นผมขอยืมอีกเล่มหนึ่งได้ไหมครับหญิงสาวแปลกใจเธอรู้สึกว่าเอ๊ะโคเซ่นี่ท่าทางจะสติไม่ดียังไงกันนี่เธอไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดีและแล้วความคิดหนึ่งก็แวบขึ้นมาทันทีทำไมเธอถึงคิดไม่ออกก่อนหน้านี้นะโคเซ่พ่อของเธอเป็นคนอ่านหนังสือพวกนี้ใช่ไหมพ่อถามไปโคเซ่ถึงกับมองบูริเอลอย่างอกสั่นขวัญแขวนในตาเบิกโพรงก่อนจะบอกว่าใครบอกครูครับเราอ๋อมีสิครูจะบอกความจริงให้ก็ได้ก็ลูกไก่สีดำของเธอไงล่ะวันนี้มันมาหาครูที่บ้านแล้วก็บอกว่าพ่อของเธอชอบอ่านหนังสือโดยเฉพาะของจูสเวิร์นแต่เรื่องนี้ต้องเป็นความลับระหว่างเรานะเพราะว่าเขาไม่อยากให้ใครรู้เอาเถอะพ่อหนูเธอน่าจะบอกครูเสียแต่แรกอะเข้าไปหยิบหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจไปหรอกครูไม่บอกใครทั้งนั้นวันนั้นเมื่อกลับบ้านมูริเอลรู้สึกมีก้อนสะอื้นจุกอยู่ที่ลำคอไม่รู้ว่าเป็นเพราะเศร้าใจที่เด็กของโรงเรียนไม่อ่านหนังสือหรือดีใจที่ได้รู้ว่าผู้ใหญ่คือพ่อของเด็กคนหนึ่งได้ใช้ห้องสมุดของเธอให้เป็นประโยชน์เธอรู้สึกสะเทือนใจ
เมื่อรู้ว่าผู้ใหญ่ตัวโตๆคนหนึ่งอย่างโคเซโชอาราน่าต้องแอบอ่านหนังสือของจูสเวิร์ดทุกวันอาทิตย์โดยไม่อยากให้ใครรู้ช่างเป็นลักษณะของชาวเบอิเรเชอาอย่างแท้จริงที่คิดว่าการอ่านหนังสือเป็นการสูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ผู้คนจะคิดอย่างไรถ้าทราบว่าโคเซโชใช้เวลาช่วงบ่ายวันหยุดอ่านหนังสือแทนที่จะไปทำความสะอาดคอกม้ารดน้ำผักหรือว่าเล่นไพ่ในร้านเหล้าอย่างที่บรรดาชายอกสามศอกเขาทำกันหากหนังสือของนักเขียนชาวฝรั่งเศสในห้องสมุดสำหรับเด็กหมดล่ะเขาไม่ต้องอ่านเทพนิยายกริมหนังสือของเอนิดไบรตันหรือว่าของคาร์ลเมย์หรอกหรือบูริเอลคิดถึงเรื่องนี้ตลอดวันหนังสือมีอยู่หลายเล่มแต่จะทำอย่างไรที่จะให้เขายืมโดยไม่รู้สึกอายเธอไม่เคยคุยกับเขาเรื่องนี้เลยจึงไม่มีโอกาสที่จะให้เขาอ่านหนังสือที่น่าจะอ่านได้ฉันจะทำอย่างไรดีนะและในที่สุดหญิงสาวก็คิดออกต้องแอบอ่านหนังสือนะครับพี่น่าสะเทือนใจเหมือนกันนะครับเมื่อรู้ว่าคนที่อยากอ่านหนังสือแต่ไม่อยากให้คนรู้อ่ะใช่แล้วก็เหมือนกับอารมณ์เหมือนกับแอบกินขนมด้วยความหิวอ่ะแต่ไม่อยากให้ใครรู้ว่าฉันหิวฉันหิวทำนองนั้นน่ะมันเหมือนมันดูน่าสงสารดูผิดที่ผิดทางผิดวัยใช่ไหมใช่ลูกไม่ได้อ่านแต่ว่าพ่อบอกว่าไปยืมมาให้พ่ออ่านหน่อยลูกไม่รู้จะรู้สึกยังไงเลยนะครับและที่สำคัญก็คือว่าหนังสือที่มูริเอลมีอ่ะส่วนใหญ่มันเป็นหนังสือสำหรับเด็กใช่เป็นพวกวรรณกรรมเยาวชนในที่สุดเธอก็คิดออกค่ะแต่ว่าจะคิดอะไรออกแก้ปัญหานี้อย่างไรนะคะตอนหน้าค่ะมาตามกันต่อนะคะกับเรื่องที่ไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้นแหมตอนแรกอุตส่าห์ดีใจเนาะอ๋อเด็กยืมตลอดเลยโอ้โหตะลุยอ่านแบบยืมเยอะเลยพอถามปุ๊บอ้าวสรุปอ่านจริงไหมเนี่ยไม่รู้เรื่องยืมไปให้พ่ออ่านนะคะครับนี่คือปลูกฝันไว้ในแผ่นดินค่ะงานเขียนของลูเซียบาเกดาโนอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแปลเป็นภาษาไทยนะคะห้องสมุดหลังไมค์ก็นำมาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังกันโดยเฉพาะในช่วงปิดเทอมแบบนี้ค่ะคือเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาใกล้จะเปิดเทอมในเรื่องใช่ไหมใช่เป็นช่วงเปิดเทอมใหม่ๆครับหลังจากที่เธอทาสีโรงเรียนแล้วก็วาดรูประบายสีเป็นรูปสัตว์รูปพระอาทิตย์รูปต้นมงต้นไม้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยซึ่งเด็กๆ ก็ตื่นเต้นมากที่โรงเรียนเนี่ยมีสีสันสวยงามถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมแชร์เอาไปให้เด็กๆฟังได้เลยนะคะหรือว่าแชร์ให้เพื่อนๆฟังได้เลยแล้วเราก็มีวรรณกรรมเยาวชนจากสเปนดีๆหลายเรื่องที่เพิ่งจะเล่าจบไปรวมไปถึงวรรณกรรมแนวอื่นๆด้วยค่ะเราเคยเล่าทั้งกุชโชนะครับสู้เบนิโต้สู้แล้วก็พ่อตุ้ยนุ้ยกับแม่กุ้งแห้งก็ทั้งหมดนะครับตามฟังกันได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast นะครับแอปพลิเคชันเว็บไซต์ Spotify Google Podcast Podbean แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับและอย่าลืมนะคะสามารถติดต่อกับเรามาได้3ช่องทางค่ะครับผมติดต่อกันมาได้นะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastแฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยครับผมวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่เราก็คงจะต้องจากเบอิเรเชอาไปชั่วคราวค่ะตอนหน้า
กลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง